เนื้อหาวันนี้แม่แบบ13ศัพท์บริกรรมพร้อมๆกันอาการณัยปุงลิงแจกอย่างปุริสาอิการณัยปุงลิงแจกอย่างมุนิอิการณัยปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีโรอุการณัยปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการณัยอิทธิลิงแจกอย่างกันปัญญาอิการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอิการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวะทูอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละอิการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอักขิโอการะในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุวันนี้แจกนปุงสกลิงอาการะในนปุงสกลิงแจกอย่างกุลตระกูลดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งกุลังกุลานิกุลาให้มีกุลาด้วยนะทุติยาที่สองกุลังกุลานิกุเลตติยาที่สามกุเลนากุเลหิกุเลพิจตุทิที่สี่กุลัสสะกุลายะกุลัทังกุลานังปัญจมีที่ห้ากุลัสสมากุลัมหากุลากุเลหิกุเลพิฉัตถีที่หกกุลัสสะกุลานังสัตตมีที่เจ็ดกุลัสมิงกุลัมหิกุเลกุเลสุอาลัปปนากุละกุลานีอิการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอักขิในตาดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปัทธรรมาที่หนึ่งอักขิอักขินีอักขิทุติยาที่สองอักขิงอักขินีอักขิตติยาที่สามอักขินาอักขิหิอักขิพิจตุทิที่สี่อักขิตสะอักขิโนอักขินังปัญจมีที่ห้าอักขิตสัมมาอักขิมหาอักขิหิอักขิพิฉัตถีที่หกอักขิตสะอักขิโนอักขินังสัตตมีที่เจ็ดอักขิตสมิงอักขิมหิอักขิสุอาลัปปนะอักขิอักขินิอักขิอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุพัสดุดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปัทธมาที่หนึ่งวัตถุวัตถุนิวัตถุทุติยาที่สองวัตถุวัตถุนิวัตถุตติยาที่สามวัตถุนาวัตถุหิวัตถุพิจตุทีที่สี่วัตถุสะวัตถุโนวัตถุนังปัญจมีที่ห้าวัตถุสัมมาวัตถุมหาวัตถุหิวัตถุพิฉัตถีที่หกวัตถุสะวัตถุโนวัตถุนังสัตตมีที่เจ็ดวัตถุสัมมิงวัตถุมหิวัตถุสุอาลัปปนะวัตถุวัตถุนิวัตถุกติไปยศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตะพรหมราชาภควันตุอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมนะกัมมะโควันนี้แจกโคศัพท์โคศัพท์ไม่บ่งลิงแจกอย่างนี้ปัทมาที่หนึ่งโคคาโวทุติยาที่สองคาวังคาวุงคาโวตติยาที่สามคาเวนะโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิจตุทิที่สี่คาวัตสะคุณนังคาวานังปัญจมีที่ห้าคาวัตสมาคาวัมหาคาวาโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิฉัตถีที่หกคาวัตสะคุณนังคาวานังสัตตมีที่เจ็ดคาวัตสมิงคาวัมหิคาเวโคสุคาเวสุอาลัปปนะคาวะค
คาโวแจกโคสัพมีอายตนิบาตด้วยปฐมาที่หนึ่งโคอันว่าโคคาโวอันว่าโคทั้งหลายทุติยาที่สองคาวังคาวงซึ่งโคสู่โคยังโคสิ้นโคตลอดโคกะโคเฉพาะโคคาโวซึ่งโคทั้งหลายสู่โคทั้งหลายยังโคทั้งหลายสิ้นโคทั้งหลายตลอดโคทั้งหลายกะโคทั้งหลายเฉพาะโคทั้งหลายตติยาที่สามคาเวนะด้วยโคโดยโคอันโคตามโคเพราะโคมีโคด้วยทั้งโคโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิด้วยโคทั้งหลายโดยโคทั้งหลายอันโคทั้งหลายตามโคทั้งหลายเพราะโคทั้งหลายมีโคทั้งหลายด้วยทั้งโคทั้งหลายจตุทีที่สี่คาวัสสะแก่โคเพื่อโคต่อโคคนนางคาวานังแก่โคทั้งหลายเพื่อโคทั้งหลายต่อโคทั้งหลายปัญจมีที่ห้าคาวัสสมาคาวามหาคาวาแต่โคจากโคกว่าโคเหตุโคโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิแต่โคทั้งหลายจากโคทั้งหลายกว่าโคทั้งหลายเหตุโคทั้งหลายฉัตรทีที่หกคาวัสสะแห่งโคของโคเมื่อโคคุณนางคาวานังแห่งโคทั้งหลายของโคทั้งหลายเมื่อโคทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดคาวัสมิงคาวัมหิคาเวในโคใกล้โคที่โคครั้นเมื่อโคในเพราะโคเหนือโคบนโคณโคโคสุคาเวสุในโคทั้งหลายใกล้โคทั้งหลายที่โคทั้งหลายครั้นเมื่อโคทั้งหลายในเพราะโคทั้งหลายเหนือโคทั้งหลายบนโคทั้งหลายณโคทั้งหลายอาลัปปนะคาวะแน่โคดูก่อนโคข้าแต่โคคาโวแน่โคทั้งหลายดูก่อนโคทั้งหลายข้าแต่โคทั้งหลายโคสับเดียวอย่างนี้ไม่บ่งลิงอาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้แต่ถ้าจะบ่งลิงให้ชัดถ้าเป็นปุงลิงก็เป็นโคนะแจกตามปริสัทคาวีแจกตามนารีต่อไปสังขยาคือจำนวนนับปกติสังขยานับตามปกติ 1, 2, 3ปูรณะสังขยานับเป็นลำดับที่1ที่2ที่3วันนี้นับจำนวนเต็ม10ทะสะ10วีสะวีสติ20ติงสะติงสติ30ตาลีสะจัตตาลีสะ40ปัญญาสะปัญญาสะ50สัทธิสัทธิ60สัตติสัตตริ70อสีติ80นวุติ90สะตัง100สหัสสัง 1,000 ทัสสะสหัสสังนหุตัง 10,000 สตะสหัสสังลักขัง 100,000 ทัสสะสตะสหัสสัง 1 ล้านโกติ 1 โกฏเท่ากับ 10 ล้านแจกสังขยาวันนี้แจก3จำนวน3ติน่ะเวลาแจกก็แบ่งลิงแจกปงลิงต่างหากอิทธิลิงต่างหากนะปงสักลิงต่างหากติ3แจกอย่างนี้ปัทธมาที่1ตะโยติดโซตีนิทุติยาที่2ตะโยติดโซตีนิตติยาที่3ตีหิตีหิตีหิจตุทีที่สี่ตินนังตินนันนังติดสันนังตินนังตินนันนังปัญจมีที่ห้าตีหิตีหิตีหิจัตทีที่หกตินนังตินนันนังติดสันนังตินนังตินนันนัง
สัตตมีที่เจ็ดตีสุตีสุตีสุในสังขยาไม่มีอัลลปณะนะมีแต่ปัทมาวิภัตถึงสัตตมีจำนวนสามนี้เวลาเอาไปใช้ก็เอาไปนับนาม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 จำนวนเท่าไหร่นามนามเป็นวิภัตไหนสังขยาสามนี่ก็เป็นวิภัตนั้นไปด้วยแต่ให้ตรงลิงกันนะเช่นตโยปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายสามคนติดโสกัญญาโยอันว่านางสาวน้อยทั้งหลายสามคนตีนิกุลานิอันว่าตระกูลทั้งหลายสามตระกูลขยายตโยนี่ขยายปุงลิงได้ทุกการันเลยนะตโยปุริสาตโยมุนาโยตโยเศรษฐีโนตโยครุโนตโยวินยุโนนะขยายปุงลิงได้ทุกการันขยายศัพท์นามอื่นๆที่เป็นปุงลิงได้ตโยราชาโนนะตโยคาโวตโยตโยชนาตโยโจราศัพท์นามอื่นๆที่เป็นปุงลิงขยายได้หมดเลยตโยติดโสกัญญาโยติดโสรัตติโยติดโสนาริโยติดโสรัชชุโยติดโสวัทุโยตีนิปุลานิตีนิอัคคีนิตีนิวัตถุนิขยายนามอื่นๆที่เป็นนปุงสกลิงก็ได้ตีนิธนานิธนานิอันว่าทรัพย์ทั้งหลายตีนิสามนะนี่คือการเอาไปใช้เป็นพหูวัจนะอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นจำนวนสามนะต่อไปสรรพนามก็มีปุริสสรรพนามแบ่งเป็นสามบุรุษวิเศษณะสรรพนามแบ่งเป็นนิยมอนิยมวันนี้แจกอัมหะสัพอัมหะสัพเป็นอุตตมบุรุษแปลว่าเราเมื่อใช้กับอาขยาตเรียกว่าอัมหะโยคะอัมหะเราเป็นทั้งสองลิงนะผู้ชายพูดก็เป็นปุงลิงผู้หญิงพูดเป็นอิทธิลิงอัมหะเราทั้งสองลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่หนึ่งอหังมะยังโนทุติยาที่สองมังมะมังอัมเฮโนตติยาที่สามมะยาเมอัมเฮหิโนจตุทิที่สี่ไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากังอัตสมากังโนปัญจมีที่ห้ามะยาอัมเฮหิฉัตถีที่หกไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากังอัตสมากังโนสัตตมีที่เจ็ดมะยิอัมเหสุในสรรพนามนี้ก็ไม่มีอายตนิบาตนะมีแต่ปฐมาถึงสัตตมีปุริสะสรรพนามตาเขาตุมหะท่านอัมหะเราแจกแล้วมีอายตนิบาตนะมีอันว่าซึ่งสู่ยังสิ้นได้ส่วนวิเศษณสรรพนามแจกแล้วไม่มีอายตนิบาตนะแจกแล้วเอาไปขยายคำนามอีกทีหนึ่งยกเว้นกิ่งศัพท์มีอายตนิบาตได้นะกิ่งศัพท์ตัวนี้นี่คือสรรพนามต่อไปศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิภัตเรียกว่าอัพพยยศัพท์นะเวลาทำข้อสอบเขาจะถามว่าศัพท์เช่นไรชื่อว่าอัพพยยศัพท์นะหรือว่าอัพพยยศัพท์หมายถึงศัพท์เช่นไรนะหมายถึงศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิภัตนะเขียนยังไงก็ใช้อย่างนั้นเลยเรียกว่าอัพพยยศัพท์มีอยู่ด้วยกันสามเรื่องคืออุปสรรคนิบาตและปัจจัยนะอุปสรรคมี20ตัว
นิบัติก็มีนิบัติบอกต่างๆก็วันนี้เก็บนิบัติบอกสถานที่นิบาทบอกที่อุดทางอุปริเบื้องบนอโทเบื้องต่ำเหตถาภายใต้อันโตอัพพันตรังภายในติโรพะหิพะหิทาพาหิราพาหิรังภายนอกอันตราอันตเรระหว่างโอรังฝั่งในปารังฝั่งนอกหุรังโลกอื่นสัมมุขาต่อหน้าปรมุขาลับหลังระโหที่ลับศัพท์เหล่านี้เป็นนิบาตบอกสถานที่เขียนแบบนี้เลยแล้วก็ใช้อย่างนี้เลยไม่ต้องแจกพิพัฒน์วันนี้ก็เก็บนิบาตบอกสถานที่ต่อไปพักไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับเรื่องนามและอัพยยศัพท์นามศัพท์แจกพิพัฒน์อัพยยศัพท์ไม่แจกวิพัตนะต่อไปก็มาดูกิริยาอาขยาตคำถามเขาจะถามว่าศัพท์เช่นไรชื่อว่าอาขยาตหรืออาขยาตหมายถึงอะไรศัพท์กล่าวกิริยาเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชื่อว่าอาขยาตถามว่าอาขยาตมีองค์ประกอบเท่าไหร่ตอบว่า8อย่าง1วิพัตร2การ3บท4วจนะ5บุรุษ6ธาตุ7วาจก8ปัจจัยบริกรรมวิพัตร8หมวด96ตัวพร้อมกันวัตมานาวิพัตบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจาติอันติสิทะมิมาเตอันเตเสวะเหเอมะเหปัญจมีวิพัตบอกความบังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมาหตังอันตังสะสุวะโหเออามหะเสสัตตมีวิพัตบอกความย่อมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงพึงอัยยะอัยยงอัยยาสิอัยยาถะอัยยามิอัยยามะเอถะเอรังเอโทอัยยาวะโหอัยยังอัยยามะเฮปาโรคาวิพัตอดีตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอะอุเอตถะอังมหาตถะเรตัทโววะโหอิงมะเฮหิยัตตานิวิพัตอดีตการล่วงแล้ววานนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอาอุโอตถะอังมหาตถะตทุงเสวหังอิงมหาเสอัจฉัตตานิวิพัตอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถะอิงมหาอาอุเสวหังอังมะเหภาเวสสันติวิพัฒนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจักสะสติสะสันติสะสะสิสะสะทะสะสามิสะสามะสะสะเตสะสันเตสะสะเสสะสะวะเหสะสังสะสามะเหกาลติปติวิพัฒนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสะสาสะสังสุสะเสสะสัทธะสะสังสะสามหาสะสัทธะสะสิงสุสะสะเสสะสะวะเหสะสิงสะสามหาเซวิพัตน์8หมวด96ตัวแบ่งเป็น2กลุ่ม
กลมสัพพัทธาตุกะวิพัตมีวัตตมานาปัญจมีสัตตมีหิยัตตนีอสัพพัทธาตุกะวิพัตมีปโรคขาอัจฉัตตนีพระเวสสันติกาลาติปติอิอาคมลงในหมวดที่เป็นอสัพพัทธาตุกะวิพัตนะอิอาคมอิอาคมอยู่ในหมวดปโรคขาอัจฉัตตนีพระเวสสันติกาลาติปติและต้องลงหน้าวิพัตที่เป็นพยัญชนะนะอาคมที่แปลว่าได้อยู่ในหมวดหิยัตตนีอัจฉัตตนีและกาลาติปตินะแปลว่าได้นะต่อไปการ3การบท2บทวจนะเอกะพหุบุรุษปฐมบุรุษมัธยมบุรุษอุตตมบุรุษประธานกับกริยาขยาดต้องเสมอกันด้วยวจนะและบุรุษธาตุมีอยู่8หมวดบริกรรมธาตุ8หมวดและวิกรณปัจจัยพร้อมกันหมวดภูธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดรุทะธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดทิวะธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงนกนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดขหธาตุลงปะปะนหาปัจจัยหมวดตนะธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุระธาตุลงเนนยะปัจจัยธาตุเมื่อลงวิกรณปัจจัยสร้างเป็นกัตตุวาจกธาตุเอามาลงยะอิอาคมนายะเป็นกรรมวาจกธาตุลงยะปัจจัยและเทวัตมนานะต้องเป็นอกรรมธาตุนะเป็นภาวะวาจกธาตุลงการิตะปัจจัยเป็นเหตุกัตตุวาจกธาตุลงวิกรณะด้วยลงการิตะด้วยลงยะปัจจัยอิอาคมนายะด้วยเป็นเหตุกรรมวาจกต่อไปมาดูว่าวาจกใน5วาจกนั้นมันมีโครงสร้างอย่างไรกัตตุวาจกยกผู้ทำเป็นประธานหมายถึงประธานทำเองตัวอย่างประโยคบาลีคือเป็นประโยคแบบเลยนะสุโธโอทนังปัจจติอันว่าพ่อครัวหุงอยู่ซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกยกผู้ที่ถูกทำเป็นประธานหมายถึงประธานถูกกระทำประโยคแบบก็คือสุเทนะโอทโนปจิยเตอันว่าข้าวสุกอันพ่อครัวหุงอยู่เหตุกัตตุวาจกยกผู้ใช้ให้ทำเป็นประธานหมายถึงประธานใช้ให้คนอื่นทำประโยคแบบก็คือสามิโกสุทังโอทนังปาจาเปติอันว่านายยังพ่อครัวให้หุงอยู่ซึ่งข้าวสุกเหตุกรรมวาจกนะยกสิ่งที่เขาใช้ให้คนอื่นทำเป็นประธานนะก็คือประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำนะประโยคตัวอย่างก็คือสามิเกนะสูทังโอทโนปาจาปิยะเตอันว่าข้าวสุกอันนายยังพ่อครัวให้หุงอยู่ประโยคภาวะวาจกบอกความมีความเป็นไม่มีประธานประโยคตัวอย่างคือเตนะภูยะเตอันเขาเป็นอยู่นะแต่ละวาจกปัจจติปัจจะลงวิกรณปัจจัยปัจจิยเตปัจจะลงยะปัจจัยกับอีอาคมนายะปาจาปิยเตปัจจธาตุลงการิตะปัจจัยคือนาเปปาจาปิยเตปัจจธาตุลงการิตะคือนาเปลงยะกับอีอาคมนายะส่วนภาวะวาจกลงยะปัจจัยเตวัตมนานี่คือประโยคแม่แบบของวาจกทั้ง5เวลาเอาไปสร้างกิริยากิจก็เทียบเคียงกันอย่างนี้นะคล้ายๆกันนะโครงสร้างวาจกเป็นแบบเดียวกัน
แต่ลงปัจจัยในกิริยากิจเท่านั้นนะพักไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับกิริยาอาขยาตต่อไปก็มาดูนะกิริยากิจกิริยากิจมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน6อย่างนะก็คือวิพัฒน์วัจนะการธาตุวาจกปัจจัยนะปัจจัย10ตัววิพัฒน์ใช้วิพัฒนามนะเพราะกิริยากิจคือกิริยาที่ขยายคำนามนามเป็นวิพัฒน์และก็เป็นวัจนะอะไรกิริยากิจก็ให้ลงวิพัฒน์และวัจนะนั้นไปด้วยนะจะมีวิพัฒน์และวัจนะเสมอกับคำนามการมีปัจจุบันการและอดีตการธาตุก็มีธาตุ8หมวดตามอาขยาตวาจกก็มีวาจก5วาจกตามอาขยาตปัจจัยในกิริยากิจมี10ตัวคืออันตะตะวันตุตาวีอนิยะตัพพะมานะตะตูนะตวาตวานะค่อยๆกำหนดกำหนดคุ้นเคยไปเรื่อยๆนะอันตะตะวันตุตาวีอนิยะตัพพะมานะตะตูนะตวาตวานะปัจจัย10ตัวนี้เราก็เก็บอันตะปัจจัยนะวันนี้ก็เก็บอันตะปัจจัยในหมวดตนธาตุต่อนะหมวดตนธาตุลงปัจจัยประจำหมวดคือโอยิระลงโอปัจจัยลงยิระปัจจัยนะมีกฎเกณฑ์เหมือนในอาขยาตละตัวอย่างคำนะทำคู่กันทำกระธาตุก่อนกระบวกโอบวกอันตะธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุธาตุมีสระมากเรียกว่าอเนกัสระธาตุนั่นเองอันนี้ก็ฟังบ่อยๆต้องมีธาตุละต้องมีสระหลายตัวเท่านั้นนะจึงจะลบสระที่สุดธาตุก็ใส่จุดให้ตรงรอเรือลบสระหลังลบสระหลังหมายถึงลบออ่างตรงนี้ของอันตะสระโอนี่เป็นสระที่อยู่ข้างหน้าอันตะเป็นสระที่อยู่ข้างหลังจึงเรียกว่าลบสระหลังทำไมต้องลบเพราะสระโอกับออ่างของอันตะจะมาอยู่ที่รอเรือจุดมาพร้อมๆกันไม่ได้จึงต้องลบตัวหนึ่งนะปกติเนี่ยเราลบตัวหน้าแต่ศัพท์นี้ลบตัวหลังนะลบหน้าก็มีลบหลังก็มีนะอันนี้ลบข้างหลังพอนำมาประกอบกันก็เลยเป็นกรณตะแล้วเอาไปแจกวิพัฒน์แจกสิปัทมาวิพัตก็แปลงสิเป็นโอมีรูปเป็นกรณโตนะมีรูปเป็นกรณโตอ้าวแล้วกรังหายไปไหนกรังทำไมไม่เขียนมาแปลงนตะเป็นอังนะนตะไปเป็นอังก็มีเหมือนกันนะก็เป็นกรังที่ท่านไม่ทำตัวอย่างมาเพราะว่าธาตุใดที่ลงปัจจัยประจำหมวดแล้วมีเสียงยาวมีเสียงยาวเช่นกระบวกโอแล้วเป็นกระโรเสียงยาวอย่างนี้ก็ไม่นิยมแปลงนตะเป็นอังตรงนี้ท่านจึงไม่แสดงมาว่าทำไมไม่เขียนกระรังนะแต่มันทำเป็นกระรังก็ได้นะ
แต่ก็ไม่ปรากฏมีใช้เท่าไหร่นักนะท่านเลยไม่แสดงมานะเป็นกรังก็ได้กรังนี่ก็มีใช้นะกรังอ้าวปุงลิงเป็นกรณโตอิทธิลิงเป็นกรณตีนปุงสกลิงเป็นกรณตังเอาเขียนให้หน่อยก็เป็นกรณโตกรณตีกรณตังอิทธิลิงเป็นกรณตีลงอีอิทธิโชตกะปัจจัยกรณตังก็เอาไปแจกตามกุละนะต่อไปชาคระชาคระบอกโอบอกอันตะธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบสระหลังคือสระอะของอันตะนำประกอบกันเป็นชาครนตะเอาไปแจกสิปัทมาวิพัตนะแปลงสิปัทมาวิพัตเป็นโอสำเร็จรูปเป็นชาคโรนโตแปลว่าตื่นอยู่เมื่อตื่นรูปอิทธิลิงเป็นชาคโรนตีอันนี้อิทธิลิงนะปุงสกลิงเป็นชาคโรนตังนะปุริโซชาคโรนโตอันว่าบุรุษตื่นอยู่กัญญาอันว่านางสาวน้อยชาคารณตีตื่นอยู่กุลังอันว่าตระกูลชาคารณตังตื่นอยู่นะขยายลิงให้ถูกนะชาคารณโตก็ขยายปุงลิงได้ทุกการันเลยนะขยายปุริโสมุนิเศรษฐีครุวะวินยูชาคารณตีนี่ก็ขยายกัญญาขยายรัตติขยายนารีขยายรัชุขยายวัตถุชาคารณตังก็ขยายกุลังขยายอัคคีขยายวัตถุได้ทุกการันในลิงนั้นๆต่อไปศัพท์นี้ยาวหน่อยกระธาตุโอปัจจัยโอวิกรณะอันตะปัจจัยธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุต่อไปแปลงโอไปเป็นอุนะทำเหมือนอาขยาดเลยนะในเรื่องอาขยาดก็ทำอย่างนี้แปลงโอมาเป็นอุแปลงอะที่กอไก่เป็นสระอุจากกะสระอะตรงนี้ก็มาเป็นสระอุนะก็เลยเป็นกุนะแปลงอุเป็นวะนะจากอุวิกรณะนะมันมาเป็นทอดๆเลยนะแปลงเป็นวอแหวนลบระที่สุดธาตุลบรอเรือออกซ้อนวอแหวนเป็นวะวะนะแปลงวะวะเป็นพะพะนะแปลงลงมาเรื่อยๆลบสระหน้าคือสระอะที่พอผ่านนี่พอผ่านตรงนี้เขาเรียกว่าสระหน้าเพราะมันมีอะอยู่ข้างหลังลบสระหน้าเพื่อที่จะให้อะของอันตะมาอยู่ที่พอผ่านตัวหน้านี้ได้นำประกอบกันจึงเป็นกุพันตะแจกสิปัทมาวิพัตแปลงนัตตะเป็นอ่างแล้วลบสิได้รูปเป็นกุพังหรือแปลงสิเป็นโอเป็นกุพันโตรูปกุพังแจกตามภควันตุรูปกุพันโตแจกตามภวันแจกตามปุริสะนะกุพังแจกตามภควันตุพระผู้มีพระภาคนะแจกสิปัทมามันมีรูปเป็นสระอังเฉพาะสินะส่วนวิพัตอื่นๆแจกเหมือนภควันตุทุกตัวเลยนะส่วนกุพันโตตัวนี้แจกตามปุริสะเป็นกุพันโตรูปอิทธิลิงเป็นนี่รูปอิทธิลิงท่านแสดงให้เห็นแล้วนะนี่กระบวกโอบวกอันตะลบสระที่สุดธาตุแปลงโอวิกรณะมาเป็นโอนะแปลงอะของกอไก่เป็นสระอุนะแปลงสระอุ
มาเป็นวาแหวนเป็นทอดๆลงมานะจากนั้นลบที่สุดธาตุลบรอเรือออกเหลือแต่กุซ้อนวาแหวนเป็นวะวะเป็นวะวะแปลงวะวะเป็นพะพะแปลงวะวะเป็นพะพะแล้วลงอีนะลงอีอิทธิโชตกะปัจจัยเพื่อแสดงความเป็นอิทธิลิงนะลบสระหน้าคืออะอะที่พอผ่านนี่เขาเรียกว่าสระข้างหน้าอะที่ต่อเต่าของอันตะนี่ก็เป็นสระข้างหน้านะมันมีสระที่จะต้องเจอกันนะออ่างของอันตะตรงนี้จะต้องมาอยู่ที่พอผ่านจึงลบสระอะออกจากพอผ่านอีปัจจัยอิทธิโชตกะจะต้องมาอยู่บนต่อเต่าจึงเอาสระอะของต่อเต่าออกไปนะเขาเรียกว่าลบสระหน้าคือสระอะของพอผ่านและสระอะของต่อเต่านำประกอบกันก็เลยเป็นกุพันตีกุพันตีก็แจกอย่างนารีเอาไปลงสิก็แจกนางนารีนะในอีอิทธิลิงเนี่ยลงสิลบสิเลยนะก็ได้รูปเป็นกุพันตีนะปงลิงกุพังกุพันโตอิทธิลิงกุพันตีนะปงสักลิงเป็นกุพันตังนี่ก็เป็นศัพท์ที่มีวิธีการทำตัวละเอียดมากพิสดารมากนะแต่ว่าไม่ต้องไปจำนะเวลาสงสัยก็เปิดมาดูอ้อมันทำตามลำดับแบบนี้นะเปิดดูเห็นวิธีการทำของเขาว่าทำแบบนี้แบบนี้ก็พอนะกุบพังกุบพันโตกุบพันตีกุบพันตังนะก็ขยายลิงให้ถูกนะกุบพังกุบพันโตขยายปุงลิงกุบพันตีขยายอิทธิลิงกุบพันตังขยายนะปุงสักลิงอันนี้ก็หมวดตนะธาตุนะอาจารย์เจ้าคะเจริญพรจ้ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะจากตรงนี้นะคะนั่นแสดงว่ากะระธาตุทำได้เป็นทั้งกะโรนโตและกุบพังและกับพันโตใช่ไหมเจ้าคะในปุงลิงใช่แล้วเจริญพรเจริญพรจะมีรูปเป็นกะโรนโตก็ได้เป็นกุบพันโตก็ได้เป็นกรังก็ได้เป็นกุบพังก็ได้เลือกใช้นะเวลาเราเอาไปใช้เราสร้างอันไหนเป็นก็สร้างอันนั้นได้สาธุจ้ะสำหรับเจริญพรเขาเรียกวิปริตใช่ไหมครับวิธีแบบนี้คือการทำให้เสียงยาวเป็นเสียงสั้นถือตรงข้ามกับพฤกใช่ไหมครับที่จับโอเป็นอุเป็นว่าจับโอเป็นอุมันเป็นการย้อนกลับนะจากสระโอมาเป็นสระอุนะเขาเรียกว่าแปลงในเรื่องของการทำสนธิกันการแปลงเขาเรียกว่าการอาเทศนะการอาเทศคือการแปลงจากตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอาเทศนะก็ไม่ได้มีตัวไหนมาบังคับให้แปลงเพื่อเป็นกระบวนการทางไวยากรณ์นะเพื่อแสดงว่าเพื่อแสดงวิธีการเพื่อรักษาคำนี้เอาไว้นะเขาเรียกว่าการอาเทศอาเทศะคือการแปลงนะเป็นชื่อเรียกในทางสนธิอาเทศะเจริญพรแล้วใช้คำว่าวิปริตเหมือนกันการวิปริตก็คือทำให้แตกต่างไปจากเดิมตัววิปริตในไวยากรณ์ท่านจะใช้ตัวสลับข้างหน้าไปข้างหลังวิปลักษณะของการสลับตำแหน่งกันจะเรียกชื่อว่าวิปริตนะวิปริยะในภาษา
การสลับตำแหน่งวิปริวิปริยะวิปริวิปริยะตรงนี้เป็นการสลับตำแหน่งนะอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกในนิธีการแต่อาเทศเนี่ยหมายถึงแปลงแปลงอุเป็นโอแปลงตะวักไปเป็นจะวักอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแปลงเรียกว่าอาเทศนะนะเดี๋ยวค่อยเจริญพรสาธุสาธุวันนี้ก็มาเก็บหมวดจุรธาตุหมวดสุดท้ายนะหมวดสุดท้ายหมวดจุรธาตุก็มีวิกรณปัจจัยคือเนนยะมีณอนุพันธ์อยู่ด้วยนะนี่นอเนนอนุพันธ์ลงแล้วต้องลบนอเนนออกแล้วก็มีอำนาจในการพฤตตนธาตุนะพฤตไม่พฤตอย่างไรก็เหมือนกับเนนยะที่เราดูในอัคคยทุกอย่างเลยนะท่านจึงบอกว่าทบทวนบทเรียนในอัคคยด้วยมาดูตัวอย่างคำจุรธาตุในปัจจัยอันตปัจจัยเนเนี่ยคือเนวิกรณะนะธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบณอนุพันธ์เหลือแต่สระเอนะเหลือแต่สระเอลบณออกไปแล้วเมื่อลบณอนุพันธ์สามารถพฤตต้นธาตุได้พฤตนะเมื่อการประกอบคำในกิริยาอักขยาตในกิริยากิจหรือในที่อื่นๆที่นับเนื่องด้วยอนุพันธ์ที่มีอนุพันธ์อยู่เขาจะเรียกว่าพฤตนะถ้าไม่มีอนุพันธ์ถ้าเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นๆเขาเรียกว่าแปลงนะเรียกว่าแปลงแต่ถ้าเมื่อมีอนุพันธ์แล้วทำให้ตัวอื่นกลายเป็นอย่างอื่นทำสระให้เป็นรูปอื่นเขาเรียกว่าพฤตนะนั่นลบณอนุพันธ์แล้วก็พฤตอุเป็นโอจากจุก็เป็นสระโอลบสระหลังสระหลังก็คือมีสระเออยู่ข้างหน้ามีสระอะอยู่ข้างหลังลบออ่างของอันตะนำประกอบกันก็ได้เป็นโจเรนตะโจเรนตะแจกสิปัทมาวิพัตก็แปลงสิเป็นโอมีรูปเป็นโจเรนโตนะไม่มีการแปลงณตะเป็นอังนะเพราะตัวโจเรตรงนี้นะมันเป็นเสียงยาวนะเมื่อมันสำเร็จรูปมาจากวิกรณปัจจัยเป็นโจเรอย่างนี้แล้วไม่มีการแปลงหน้าตะเป็นอังนะรอเรือมันมีสระเอเสียงยาวอยู่นะแต่ถ้าธาตุลงวิกรณปัจจัยแล้วลงท้ายด้วยเสียงสระอะมันจึงจะแปลงหน้าตะเป็นอังได้ถ้าลงท้ายด้วยสระเออย่างนี้ไม่แปลงหน้าตะเป็นอังฉะนั้นตัวนี้จึงมีรูปเดียวคือโจเรนโตเท่านั้นอิทธิลิงเป็นโจเรนตีนปุงเป็นโจเรนตังมาดูลงนัยยะปัจจัยบ้างธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบณอนุพันธ์ลบณแล้วยังเหลืออ่างอยู่นะคำว่าณอนุพันธ์คือณที่เป็นจุดนะลบตอนเนนที่เป็นจุดออกไปแต่ยังเหลืออายะสระอะของนอนเนนยังเหลืออยู่พฤตอุเป็นโอลบสระหน้าคืออะที่ยะตรงนี้มีสระอะอยู่เพื่อที่จะให้อะของอันตะมาอยู่ด้วยนำประกอบกันเป็นโจระยันตะนะตรงนี้ลงแล้วลงท้ายด้วยเสียงสั้นนะโจระยันตะลงท้ายด้วยเสียงสั้นนะสามารถแปลงนัตตะเป็นอังและลบสีได้มีรูปเป็นโจรยังนะหรือแปลงสีเป็นโอได้เป็นโจรยันโตนะนะการลงอันตะปัจจัยถ้าลงวิกรณะแล้วมีรูปเป็นเสียงยาวเนี่ยไม่นิยมทำเป็นแปลงสีแปลงหน้าตะเป็นอังแต่ถ้าลงแล้วลงท้ายด้วยสระอะเป็นเสียงสั้นทำหน้าตะเป็นอังได้นะตัวนี้จึงเป็นโจระยังโจระยันโต
จะสำเร็จรูปในอิทธิลิงก็เป็นโจรยันตีนับพงเป็นโจรยันตังต่อไปมาดูศัพท์อื่นๆอันนี้ไม่แสดงวิธีทำนะแสดงวิธีสำเร็จแสดงตัวสำเร็จเลยก็ใช้มันตะธาตุจินตะธาตุปาละธาตุปูชะธาตุมันเตนโตมันตะยังมันตะยันโตมันเตนโตนี่ลงเนมันตะยังมันตะยันโตนี่ลงนยะอิทธิลิงเป็นมันเตนตีมันตะยันตีนปุงสักลิงเป็นมันเตนตังในท่านไม่แสดงนปุงมาให้จินเตนโตนี่ลงเนจินตะลงเนจินตะยังจินตะยันโตนี่ลงนยะจินเตนตีจินตะยันตีนี่เป็นอิทธิลิงนปุงสักลิงก็เป็นจินเตนตังปาเลนโตนี่ลงเนปาละลงเนปาละยังปาละยันโตนี่ปาละลงนยะรูปอิทธิลิงเป็นปาเลนตีปาละยันตีรูปนปุงสักลิงเป็นปาละยันตังปูชะบวกเนเป็นปูเชนตะปุงลิงเป็นปูเชนโตลงนยะเป็นปูชยังปูชยันโตอิทธิลิงเป็นปูเชนตีปูชยันตีนะปุงเป็นปูชยันตังนี่คือศัพท์ในหมวดจุรธาตุตรงนี้ท่านไม่แสดงนะปุงสักลิงมาให้หน้ากระดาษไม่พอนะเขียนไปมันเลยหน้ากระดาษก็มีนะปุงตรงนี้ด้วยนะให้นักศึกษาใส่เอาเองตรงนี้แจกตามคุละนะแจกตามคุละนั่นเองละก็มีกฎเกณฑ์ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอันตะปัจจัยที่เป็นเหตุกัตตุวาจกก็ต้องลงปัจจัยตามแบบของอาขยาตนั่นเองการจะสร้างให้เป็นเหตุกัตตุวาจกต้องลงการิตะปัจจัย4ตัวคือเนนยะนาเปนปยะตัวใดตัวหนึ่งการลงเนนยะหรือนาเปนปยะก็อาศัยหลักการเดียวกันจากอาขยาตมีหลักการเช่นเดียวกันกับอาขยาตเรื่องการลงการิตะปัจจัยนักศึกษาต้องกำหนดจดจำการลงปัจจัยให้ดีไม่ใช่ว่าจะลงตัวไหนก็ได้นะมันมีกฎเกณฑ์ของมันอีกนะตามอาขยาตเลยเช่นธาตุมีสระเสียงเดียวนี่ลงแค่เนกนยะธาตุสองพยางค์ขึ้นไปมันลงนาเปนาพยะนะเขามีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่นะเอาละลองมาดูตัวอย่างเลยนะหมวดเขาใช้ภูธาตุมาแสดงตัวอย่างภูลงเนการิตะนะลบณอนุพันธ์ก็เหลือแต่สระเอพฤตอุเป็นโอเป็นโพแปลงโอเป็นอาวะเป็นภาวะลบสระหน้าและสระหลังนะลบสระหน้านี่ก็คือลบสระหน้าของวอแหวนมันอยู่หน้าเอและลบสระหลังของ A นะสระหน้าของ A คือสระอะของวอแหวนตรงนี้สระหลังของ A คืออะของอันตะตรงนี้นะนำประกอบกันเป็นภาเวนตะเป็นภาเวนตะก็เอาไปลงสิแปลงสิเป็นโอเป็นภาเวนโตมันลงเนแล้วมันมีรูปเป็นพาเวอย่างนี้เมื่อมันลงปัจจัยแล้วมีรูปเป็นเสียงยาวไม่มีการแปลงนัตตะเป็นอังนะจึงได้รูปเป็นพาเวนโตนะแต่ถ้าหากไปลงนยะก็
็จะเป็นภาวยันตะภาวยันตะนะได้รูปเป็นเสียงสั้นก็แปลงรูปเป็นอ่างได้นัตตะเป็นอ่างได้เป็นภาวยังหรือภาวยันโตนะนี่คือนะกิริยาตัวนี้แปลว่าให้เจริญอยู่เป็นเหตุกัตตุนะเช่นปุริโสอันว่าบุรุษนะวิปัสสนังยังวิปัสสนาภาวะยังภาวะยันโตให้เจริญอยู่นี่คือรูปประโยคเวลาเอาไปใช้ถ้ารูปอิทธิลิงก็ลงอีอิทธิโชตกะปัจจัยมานะมีรูปเป็นภาวะยันตีนะถ้ารูปนปุงสักลิงก็นะมีรูปเป็นภาวะยันตังแปลว่าเมื่อให้เจริญหรือให้เจริญอยู่นะอันนี้คือการสร้างในรูปเหตุกัตตุวาจกนะรูปแบบการลงในเหตุกัตตุวาจกในเวลาลงเนนยะนาเปนาปยะนี่ก็ต้องกำหนดดูด้วยว่าธาตุสระเดียวกับธาตุมีหลายสระเนี่ยมันลงต่างกันนะกฎเกณฑ์ก็อยู่ในหน้า299ในเรื่องของอาขยานเหตุกัตตุวาจกหน้า299 299หน้า300เรื่องเหตุกัตตุวาจกในหนังสือหน้า299นะการลงการิตาปัจจัยก็มีเนื้อหาตามนั้น299เป็นต้นไปวันนี้ก็เก็บในธาตุ8หมวดที่ลงอันตปัจจัยนะครบทั้ง8หมวดแล้วนะส่วนเหตุกัตตุวาจกท่านแสดงแค่ศัพท์เดียวนะส่วนศัพท์อื่นๆก็ฝึกลงเอาเองก็ได้นะนะก็ประกอบตามอาขยาตนั่นแหละแต่เวลาลงตัวสุดท้ายก็ลงปัจจัยในในกิริยากิจนะส่วนอักขยาตก็ลงวิพัฒน์อักขยาตกิริยากิจก็ลงปัจจัยกิริยากิจก็พักไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับเนื้อหาวันนี้นะพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บใกล้หมดแล้วนะเนี่ยพรุ่งนี้เก็บตัวนี้แล้วก็แบบฝึกหัดทบทวนก็ไปเฉลยมาด้วยนะท่านใดมีเวลาว่างก็ไปเฉลยมาด้วยพรุ่งนี้จะได้เฉลยด้วยกันดูตะวันตุตาวีพรุ่งนี้ไม่มากนะแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดทบทวนก็พักไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปมาดูการบ้านเมื่อวานเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจครับเจริญพรคือถ้าเป็นท่าสระเดียวเนี่ยมันต่างกันระหว่างอูอูนี่จะเป็นเนกัญญะเจริญพรอีแล้วก็นี่จะเป็นนาเปนาปยะกับลงที่ต่างกันอย่างนี้จะเรียนฟอนจะเรียนฟอนอูเป็นเอกะอายะเป็นเนกะนายะนะแล้วก็อีอาอีลงนาเปนาปยะนะก็กำหนดดูในหน้า299กับหน้า300เนาะเจริญพรท่านใดอยากจะทบทวนก็หน้า300ตรงนั้นการบ้านเมื่อวานนักศึกษาเริ่มเข้าใจแล้วนะเริ่มเข้าใจแล้วนะถึงยังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะกิริยากิจที่ประกอบอันตปัจจัยเมื่อขยายปุงลิงเอาไปแจกตามศัพท์อะไรแจกตามศัพท์สองศัพท์คือภควันตุหรือปุริสะจะเอาไหนขึ้นก่อนก็ได้นะได้ทั้งสองเวลาแจกตามภควันตุมันจะแปลกเฉพาะปัทมาสิที่แปลงนัตตะเป็นอังนัตตะแปลงเป็นอังเฉพาะที่ลงสิปัทมาวิภัตนะ
ส่วนวิพัตน์อื่นๆแจกเหมือนพระควันตุเลยนะแล้วก็แบบปริสัทก็แจกเหมือนปริสัททุกประการข้อ2อันตะปัจจัยเมื่อขยายอิทธิลิงต้องลงอีอิทธิโชตกะปัจจัยแล้วเอาไปแจกตามนารีศัพท์พอแจกตามนารีแล้วก็ขยายอิทธิลิงได้ทุกกรณ์เลยไม่ต้องไปแจกตามแบบอย่างอื่นแล้วนะแจกตามนารีอย่างเดียวแจกตามนารีอย่างเดียวแต่ขยายได้ทุกกรณ์ในอิทธิลิงนะข้อ3อันตะปัจจัยเมื่อขยายนปุงสกลิงก็แจกตามกุละแจกตามกุละเท่านั้นเวลาขยายนปุงสกลิงขยายได้ทุกกรณ์ขยายกุละก็ได้ขยายอัคคิก็ได้ขยายวัตถุก็ได้นะแต่แจกแบบกุละอย่างเดียวอันนี้ก็ไปแก้มาแล้วอันนี้แก้ถูกทุกท่านเลยวิสาขาอันว่านางวิสาขาคันหันตีถือเอาอยู่ปุพพานิซึ่งดอกไม้ทั้งหลายการแปลเป็นอย่างนี้คัดฉันตีไปอยู่เชตวนวิหารังสุวัดเชตวันปูเชติย่อมบูชาพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าดูการไขว้ของมันนะมันจะเหมือนลูกโซ่ไปอย่างนี้เลยนะมันจะเหมือนลูกโซ่ไปอย่างนี้นะเวลาแปลบาลีนะบางครั้งมันก็กระโดดไปกระโดดมาบ้างอันนั้นเป็นรายละเอียดปุคโลอันว่าบุคคลสุนันโตฟังอยู่ธรรมังซึ่งธรรมกะโรนโตกระทำอยู่ปุญญังซึ่งบุญคัจฉติย่อมไปสุขติงสู่สุขตินะดูลักษณะการไขว้นะมันเริ่มที่ประธานนะแล้วมันก็ไขว้ไปอย่างนี้นะไขว้ไปอย่างนี้ไขว้ไปอย่างนี้ไขว้ไปอย่างนี้นะจนกว่าจะจบนะเป็นลักษณะอย่างนี้ภาษาบาลีนะฮะนี่คือเบื้องต้นของการแปลยังไม่ได้เรียนหลักการแปลนะการแปลมีหลักอยู่ว่า1 2 3จะต้องอะไรก่อนอะไรหลังแต่ก็ให้เห็นเป็นประสบการณ์การเห็นการแปลไปก่อนนะวันนี้ก็มีการบ้านเช่นเคยก็ตามแบบข้อ1แสดงการประกอบกุพพันตีมาตามแบบเลยนะข้อ2อันตะปัจจัยถ้าจะสร้างให้เป็นเหตุกตัวจกลงอะไรปัจจัยจึงจะเป็นเหตุข้อ3ภูบวกเนบวกอันตะนี่สำเร็จรูปเป็นอะไรตรงนี้แล้วก็แจกให้ตรงลิงก์ด้วยนะประธานคือภิกษุกิริยาตรงนี้ต้องเป็นปุงลิงก์ด้วยตัวกิริยาไม่ได้ให้มาให้แต่ธาตุกับปัจจัยให้นักศึกษาประกอบเอาเองให้คำแปลมาแล้วอันว่าภิกษุสมาธิยังสมาธิให้เจริญอยู่คือกิริยากิจสร้างมาแจกมาปาปุนาติย่อมบรรลุเจโตวิมุตติงซึ่งเจโตวิมุตติส่วนตะวันตุตาวียังไม่ได้เรียนให้ทำก่อนเลยตะวันตุประกอบสำเร็จเป็นอะไรลิงอย่างเดียวนะมีกฎเกณฑ์อยู่บังคับไว้ว่าตะวันตุเป็นลิงเดียวเท่านั้นคืออะไรลิงเวลาเอาไปใช้แจกตามศัพท์อะไรตาวีประกอบสำเร็จเป็นได้ทั้ง3ลิงตาวีถ้าเป็นปุงลิงแจกตามอะไรถ้าเป็นอิทธิลิงให้ลงอะไรก่อนแล้วก็แจกตามอะไรนะถ้าเป็นนปุงสกลิงให้รัศเป็นรัศสระอะไรไปเป็นสระอะไรก่อนแล้วแจกตามศัพท์อะไรนะอันนี้มีอยู่ในแบบแล้วอันนี้เปิดหนังสือแล้วก็ว่าไปตามหนังสือนะละนี่คือการบ้านวันนี้นะละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่าน
กราบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มหาบุญเทิดเป็นอย่างสูงขอบคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณท่านได้มีคำถามไหมฮะคำถามท้ายบทเจริญพรกราบนมัสการเจ้าค่ะการที่ว่าลงสีนี่บางครั้งก็ลบสีไปเลยดื้อบางครั้งก็แปลงสีเป็นโอ มีกฎเกณฑ์หรือเปล่าเจ้าคะในการแจกนามศัพท์ปุงลิงอการันก็ทำสีไปเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อเอาโมนิไปแจกสีก็ไปเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อไปแจกเศรษฐีนะแจกคารุแจกวินยูเนี่ยนะก็เป็นโดยปกติแล้วส่วนมากแล้วลงสิแล้วลบสิแต่ถ้าแจกแล้วศัพท์นั้นแปลงไปเป็นแบบอื่นนะเขาเรียกว่าแปลงสิไปเป็นอย่างอื่นอันนี้เรายังไม่ได้เรียนนะเรายังไม่ได้เรียนตอนเรียนนามศัพท์เราเรียนแจกเลยปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสซึ่งในแต่ละคำศัพท์นั้นเมื่อลงวิพัตแล้วมีการแปลงวิพัตไปเป็นต่างๆนะฉะนั้นจึงมีรูปแปลงสิไปเป็นโอบ้างลบสิบ้างแล้วก็แปลงสิไปเป็นอังบ้างนะในนปุงสกลิงเนี่ยแปลงสิเป็นอังแต่ในปุงลิงเนี่ยแปลงสิเป็นโอนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบพอได้เทียบเคียงดูนะสิน่ะปุริสะบวกสิเนี่ยตัวสิตัวนี้จะเป็นสระโอนะเฉพาะอการันในปุงลิงนะมันจึงได้เป็นปุริสะบวกโอเวลาประกอบกันเขาก็ต้องใส่จุดให้สระเสือเขาเรียกว่าลบสระหน้าน่ะมันจึงได้รูปเป็นปุริโสซึ่งรายละเอียดตรงนี้ตอนเรียนนามศัพท์เราไม่ได้เรียนเลยนะแต่ถ้ากุละในนปุงสกลิงบวกสิสิตัวนี้จะเป็นอังกุละเมื่อแปลงสิเป็นอังมันก็มีรูปเป็นอย่างนี้นะอังมันก็จะมาอยู่บนลอลิงมันจึงได้รูปเป็นกุลังนะส่วนสิในอิทธิลิงอย่างสิในอิทธิลิงกัญญาอย่างเงี้ยบวกสิแล้วมันได้รูปเป็นกัญญาเหมือนเดิมแสดงว่าสินี่ไม่ได้แปลงเป็นอะไรเลยสิลบทิ้งไปเฉยๆนะสิตรงนี้ลบทิ้งฉะนั้นจึงได้รูปเป็นกัญญาเหมือนเดิมฉะนั้นนามศัพท์ใดก็ตามที่เอามาแจกแล้วมีรูปเหมือนคำเดิมของมันในการลงสินะแสดงว่าตรงนั้นลงสิลบสินะมีที่แปลงสิเป็นโอในปุงลิงและแปลงสิเป็นอังนิกเหตในนปุงสกลิงเฉพาะอักการันนะนอกนั้นลงสิลบสิทั้งหมดเลยเพราะโมนิลงปัทมาก็เป็นโมนิเหมือนเดิมแสดงว่าลบสิสิไม่ได้แปลงเป็นอย่างอื่นเศรษฐีลงสิก็มีรูปเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมแสดงว่าลบสิคารุลงสิคารุก็ยังเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าลงสิลบสิวินโยก็ลงสิลบสิกัญญาลงสิลบสิรัตติลงสิลบสินารีลงสิลบสิรัชชุลงสิลบสิวัตุลงสิลบสิแต่พอเป็นกุละลงสิแปลงสิเป็นอังจึงได้รูปเป็นกุลังอัคคิลงสิลบสิวัตถุลงสิลบสินี่คือสิในแม่แบบ13ศัพท์ที่ไปลงสิที่แปลงสิเป็นโอมีอยู่ในอักการันปุงลิงที่แปลงสิเป็นอังนิกหิตมีในอังในอักการันของนปุงสกลิงสิในวิในคำนามในแม่แบบตัวอื่นลงสิลบสินะลงสิลบสิอันนี้คือในแม่แบบ13ศัพท์นะส่วนในกติปยศัพท์ก็อีกแบบหนึ่งในสังขยาก็อีกแบบหนึ่งในสรรพนามก็อีกแบบหนึ่งนะ
สิเป็นไปได้หลายอย่างมากนะละตรงนี้ก็เรายังไม่ได้เรียนนะเราเรียนแจกรูปแบบมันเฉยๆเนาะเจริญพรฝากมาที่นี่ก่อนค่ะจ้าสาธุจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจ้าคือโยมยังติดใจอยู่คำว่าอย่างหน้า105 512นะคะที่แบบเปลี่ยนแปลงวอเป็นพอนะคะพอเสร็จแล้วก็บอกว่าลบสระหน้าคือปอที่พอทำไมเหมือนโยมเข้าใจยังไงไม่ทราบสระหน้าควรจะเป็นพอตัวหน้าหรือเปล่าเจริญพรมันมีเราค่อยๆสังเกตไปอย่างนี้ค่ะไอ้วอเป็นพอใช่ไหมค่ะเจริญพรนะเป็นละเมื่อมีตำแหน่งสระชนกันมันจะมีตัวหน้ากับตัวหลังตรงมันตรงนี้ตรงนี้นี่ตำแหน่งนี้ลบสระหน้าคืออะที่พอผ่านสระหน้าที่ต่อเต่านะการบอกสระหน้าสระหลังแสดงว่าตรงนั้นมีสระที่จะต้องชนกันสองตัวพอผ่านตรงนี้มีสระอะข้างหลังตรงนี้มีออ่างก็คือสระอะเวลาเราวงอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าคู่นี้เนี่ยอันไหนข้างหน้าอันไหนข้างหลังอันที่อยู่หน้าก็คือสระอะของพอพานตรงนี้นี่แล้วก็สระหน้าอีกคู่หนึ่งก็คือคู่นี้นี่คู่นี้ต่อเต่านี่ก็มีสระอะสระอีนี่ก็เป็นสระอะนะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยตัวไหนคือตัวหน้าก็คือสระอะของต่อเต่าคือตัวหน้าเนี่ยลักษณะที่เรียกการเรียกสระหน้าสระหลังเรียกเป็นคู่อย่างนี้มันจะมีอยู่กี่ที่ก็ตามเวลาเรียกสระหน้าก็ให้ดูแค่สองตัวนะสระอะของพอพานกับสระอะของอันตะให้ดูเฉพาะคู่นี้ฉะนั้นตัวหน้าก็คือสระอะของพอพานตัวหน้าของคู่ที่สองคือสระอะของต่อเต่านะนี่คือสระหน้าสระหลังจุกค่ะเจริญพรถ้ามันมีเจริญพรจ้ะเชิญซ้ายมือแล้วครับประจานข้างซ้ายมือมาค่ะหาตรงนั้นค่ะตรงนั้นอ๋อลบสระหน้าคือสระอะที่พอผ่านค่ะฉะนั้นตำแหน่งนี้ต้องวงกลมให้มันได้คู่ก่อนนี่นะคู่มันมาจากข้างบนอย่างนี้นะนี่การลบสระก็คือมีสระชนกันสองตัวคู่นี้มีแค่นี่สระอะของพอพานกับสระอะของอันตะฉะนั้นตัวไหนอยู่ข้างหน้าตัวไหนอยู่ข้างหน้าสระอะของพอพานกับสระอะของอันตะตัวไหนอยู่ข้างหน้าพอพานจ้ะค่ะพอพานฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าลบสระหน้าคืออสระอะของพอพานเนี่ยตรงนี้โอ้โหจริงเลยค่ะยงงงมาตั้งนานๆนี่คือการเรียกสระหน้าสระหลังคือตำแหน่งนั้นจะมีสระชนกันสองตัวต้องวงกลมให้ถูกก่อน okay. อันไหนวงกลมอยู่ข้างหน้าอันนั้นคือสระหน้านะ mm-hmm. ต้องจับคู่กันจ้าสาธุสาธุเจริญพรเข้าใจครับเจริญพรอย่างการบ้านที่เราทำเนี่ยผมเสียดายถ้าเราจะผ่านไปคือคำว่านะสุขติงสุขติงนะฮะสุขติงสุขติงก็มาจากสุขภาษาบุคติใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วใช่แล้วเจริญพรคือคำนี้ถึงแม้เรายังไม่ได้เรียนแต่ว่ามันเป็นคำที่เราเจอกันบ่อยๆเวลาพระสรุปศีลสีเลนะสุขติงยันตินะสุขติงแปลว่าสุขติก็เป็นสุขก็มาจากคติมาจากคมธาตุใช่ไหมเจริญพรเจริญพรคมธาตุบุคติปัจจัยในนามกิจเจริญพรอาจารย์แสดงให้ดูด้วยครับมาจากตินามกิจนะตรงนี้สุเนี่ยมาจากสุ
นะลงติปัตคมุธาตุติปัจจัยในนามกิจนามกิจเรายังไม่ได้เรียนนะไหนๆคำนี้เราเห็นบ่อยก็เอามาเสริมก็สุบกคมะเวลาลงติกฎเกณฑ์ของการประกอบคำในติให้ลบที่สุดธาตุตรงนี้นะแล้วก็เอาติมาต่อจึงได้เป็นสุขตินะก็แปลว่าอันว่าสุขติสุขติเขียนแบบนี้นะนะเป็นอิทธิลิงนะนี่มีรูปเป็นอิทธิลิงในที่มาของคำหลังจากเรียนนามกิริยากิจแล้วจะไปเรียนการสร้างนามกิจก็เอามาเสริมก่อนเจริญพรสาธุสร้างแบบรติก็มันมีคำผมดูแล้วมีคำเยอะมีสติคือเหมือนคำตระท่าเจริญพรลบรอเรือลบนอนพวกนี้มันก็เป็นรูปเป็นมติศัพท์ที่สำเร็จมาจากติในนามกิจเป็นอิทธิลิงเจริญพรใช่ครับรติเจริญพรขอบคุณครับเจริญพรเอาโมทนาสาธุเอาพักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะโมทนาทุกท่านจ้ะสุขติทำไมเป็นสุขติงเลยคะแยกทุติยาจ้ะแปลว่าสู่เนี่ยสระอิเป็นสระอึใช่ไหมฮะสุขติงแปลงลงอังทุติยาวิพัฒน์อังก็คือตัวกลมๆจ้ะแจกตามรติเป็นอังทุติยาวิพัฒน์จึงแปลว่าสู่ไปสู่สุขติเนาะสาธุจ้ะครับกราบนมัสการครับท่านถ้าเป็นไปได้ไม่ทราบพรุ่งนี้อยากจะให้ท่านช่วยเอาชาร์ตโครงสร้างของภาษาบาลีนะครับคือทบทวนคร่าวๆก่อนตอนก่อนเริ่มที่จะบริกรรมเลยได้ได้เจริญพรเพื่อทบทวนว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วแล้วเราเนื่องจากเพราะว่าเราจะต้องไปต่อที่นามกิจเจริญพรเจริญพรได้เจริญพรผิดใช่ไหมครับครับโอเคโมทนาสาธุจ้ะเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยนะ